นอกจากสิ่งของเงินบริจาคแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆที่คนไทยมีให้กันแล้วนะคะตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญมากๆนะคะก็คือกำลังใจกำลังใจนี่เราสามารถส่งให้กันได้นะคะตอนนี้กำลังใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะส่งให้พี่น้องในพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวมูโนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้เราไปพูดคุยเพื่อจะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมูโนะกันค่ะเราก็ในฐานะคนไทยคนนึงนะครับก็คือเป็นห่วงเราเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับมันก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความตระหนกตกใจและก็สะเทือนใจให้คนไทยเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอส่งกำลังใจให้เห็นเลยครับว่าคนไทยเราอ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงผืนแผ่นดินตรงไหนครับก็คือคนไทยเรามีคาแรคเตอร์อย่างนึงที่ชัดเจนคือเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นใจซึ่งกันและกันครับสิ่งนึงที่ประเทศอื่นผมไม่ทราบแต่อย่างประเทศไทยที่มีแน่นอนคือในเรื่องของความมีน้ำใจและความเห็นใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของคนไทยครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความเห็นแย่ที่แตกแยกกันแต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งนี้มันก็คือแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนไทยอย่างแน่นอนคือมันอัตโนมัติเข้ามาเองครับว่าเราจะมีความรักและสามัคคีแล้วเข้าใจกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนานนะลูกมันไม่ใช่ง่ายๆอีกนานทีเดียวแหละเพราะว่าสุขภาพจิตเขาผวาแล้วมันยิ่งกว่าระเบิดนาปาล์มอ่ะเราไม่ได้ก่อสงครามแล้วอยู่ดีๆทำไมต้องมารับกรรมประชาชนที่เขาจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะมูโนะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เมื่อก่อนตาเคยไปอยู่โกลกมั่งสุงไหปาดีอะไรพวกนี้สมัยหนุ่มๆนะทุกอย่างเพื่อนร่วมชาติเป็นห่วงอยู่แล้วรัฐบาลก็เป็นห่วงอะไรมีคนเริ่มบริจาคเข้ามาแล้วเยอะแต่ถ้าวันต่อไปถ้าได้ข่าวอย่างนี้มานะยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันหรอกแน่นอนที่สุดคนไทยไม่เคยทิ้งคนไทยไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชประชานุเคราะห์ผู้เจ็บไข้อ่ะที่บาดเจ็บหนักเนี่ยเราก็ดีใจแทนเขาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะเพราะท่านไม่เคยทิ้งใคร